ถ้าไม่มีเครื่องช่วยหายใจก็อยู่ไม่ได้น้องเขาเป็นหลอดลมอ่อนนะแล้วก็ปอดแฟบจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเคสนี้ก็ถ้าไม่มีอย่างนี้มันก็กลับบ้านไม่ได้นะมันต้องอยู่โรงพยาบาลอย่างเดียวเครื่องช่วยหายใจก็คือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากก็เป็นเครื่องที่ทำหน้าที่แทนการหายใจแทนปอดเครื่องช่วยหายใจเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือสำหรับใช้ในโรงพยาบาลอีกประเภทนึงคือเป็นเครื่องช่วยหายใจที่ใช้ที่บ้านอันนี้ไม่ค่อยพอเลยดีใจค่ะเผื่อคนอื่นเขาจะได้รักษาเหมือนลูกเราอย่างนี้เนาะของเราอยู่ร่วมอาศัยในบ้านหลังใหญ่หลังนี้เมืองไทย